อร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวาขอโทษนะคะสั่งเกสรลำเจียกใช่ไหมคะเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะน่าทานไหมคะโอ้ยทานเลยค่ะทานเลยค่ะตายตายแล้วเก่งทุกคนเลยนะคะเป็นงานหมดเลยหนูค่ะอุ้ยคุณผู้ชมอาจารย์ยี่สักไม่ได้รับจ็อบมาทำงานในร้านขนมนะแต่ตอนนี้อยู่ที่ร้านขนมที่มีชื่อว่าเสน่ห์ขนมตะนาวคุณผู้ชมก็บอกที่นี่มีขนมไทยอร่อยดีมากๆเยอะจริงๆและที่สำคัญอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะมาล้วงความลับในการใช้กะทิที่นี่ด้วยนะคุณผู้ชมในช่วงเมนูอร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวาครับตอนนี้นั่งกับน้องหนุ่นคุณผู้ชมน้องหนุ่นแนะนำให้อาจารย์หน่อยสิคะว่าจะเริ่มต้นกินอะไรดีคะอันนี้เป็นเมนูแนะนำนะคะเป็นเมนูพิเศษชื่อว่าเมนูเกสรลำเจียกค่ะมันมีความหอมมันของกะทิแบบเข้มข้นแล้วเวลาเข้าปากเสร็จแล้วมันมีรสชาติที่อร่อยกลมกล่อมไม่หวานจนเกินไปแต่ในขณะเดียวกันมันให้ความกรอบของแป้งตัวนี้ด้วยมันช่างลงตัวจริงๆเลยคุณน้องครับพี่อยากเห็นวิธีทำอันนี้อ๋อได้เลยค่ะเชฟครับทำเลยเราอยากเห็นเคล็ดลับเพราะมันอร่อยอร่อยอ่ะได้เลยครับก็เดี๋ยวเริ่มจากตัวไส้ก่อนเลยนะครับไส้มะพร้าวใช่ไหมก็เป็นมะพร้าวทึนๆครับผมใช้ไฟกลางนะครับแล้วพอเริ่มร้อนนะครับน้ำตาลมะพร้าวนะครับแล้วก็มีน้ำตาลทรายนิดนึงครับผัดไปเรื่อยๆได้ครับการที่ผัดน้ำตาลทรายให้มันโดนความร้อนตรงนี้ก่อนครับมันจะทำให้ได้กลิ่นหอมได้กลิ่นของน้ำตาลทีนี้ถึงเคล็ดลับของผมแล้วเคล็ดลับไหนครับนี่ครับผมกะทิอัมพวาครับเอ็มแม่คุณผู้ชมอร่อยเพราะใช้อัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกนะครับนั่นก็แสดงว่ากะทิอัมพวาสามารถทำอาหารได้ก็อร่อยนะครับคุณผู้ชมและทำขนมหวานก็เยี่ยมอีกต่างหากนะคุณผู้ชมครับแล้วคุณผู้ชมเห็นคุณสมบัติของกะทิแล้วนะเมื่อกี้นี้เชฟก๊อฟเทลงไปสีขาวนวลๆเป็นธรรมชาติมากเลยแล้วก็หอมกลิ่นมะพร้าวนะคุณผู้ชมอ่อนๆเหมือนกะทิสดคั้นเองเลยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวรอแห้งนิดนึงแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับหอมกลิ่นกะทิมากเลยคุณผู้ชมมันจะเป็นแบบหน้ากระฉีกแบบนุ่มละมุนเนาะใช่ครับเหมือนเคล็ดลับอยู่ตรงที่ใส่กะทิอ่ะคุณผู้ชมเอาต่อไปทำไงต่อเดี๋ยวเราจะทำตัวแป้งของมันครับตัวแป้งของมันเป็นแป้งข้าวเหนียวนะผสมกับน้ำใบเตยกับน้ำอัญชันเอาคุณผู้ชมกระทะร้อนๆนะคุณผู้ชมเราไม่ต้องทาน้ำมันไม่ต้องอะไรเลยเนาะใช่ครับอันนี้ก็เทใส่เข้าไปเลยครับเราจะรู้ได้ไงม้วนได้แล้วอ่ะครับเดี๋ยวเราจะสังเกตดูจากขอบด้านข้างนะเมื่อไหร่ที่ตัวแป้งเริ่มสุกครับจะเห็นว่าขอบมันจะเริ่มมองเห็นชัดขึ้นแล้วก็แป้งเริ่มหดตัวนี่ครับก็ม้วนค่อยๆม้วนเข้าไปแล้วก็จะได้2อันเลยโอ้แค่นี้เหรอใช่แล้วเกสรน้ำเจียกลูกค้าติดใจเพราะใช้อาทิอัมพวาแล้วอาหารอร่อยหอมมันและกลมกล่อมค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับกะทิอัมพวาสดจริงอร่อยจริงแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณผู้ชมพิสูจน์ได้และที่สำคัญอร่อยได้ทั้งคาวหวานครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคุณนุ่นนะครับแล้วก็ทีมงานทั้งร้านเลยจากร้านเสน่ห์นะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะที่มาให้เคล็ดลับความอร่อยกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์และคุณผู้ชมทางบ้านในช่วงเมนูอร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวานะครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีผลิตภัณฑ์กะทิอัมพวามอบให้มีทั้งแบบขวดแล้วก็อันนี้เป็นแบบกล่องแบบใหม่นะครับน้องนุ่นรับหน่อยสิและยิ้มหน่อยสิใครยิ้มหวานกว่ากันยิ้มสิและสัปดาห์หน้าคุณผู้ชมครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะพาคุณผู้ชมไปอร่อยที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามชมนะครับ